ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ congruence ข้อที่2นะครับก่อนจะพูดถึงตัวเนื้อหาของมันนะทบทวนสมบัติของ congruence นิดนึงสมมติว่าเรามี a congruence b mod nแล้วก็มีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะบวก c ทั้งสองข้างก็ทำได้หมายถึงลบ c ทั้งสองข้างก็ทำได้ด้วย c เป็นจำนวนเต็มนะโอเคแล้วก็คูณ c ทั้งสองข้างก็ทำได้คูณ c ทั้งสองข้างทำได้ยกกำลัง c c เป็นจำนวนเต็มบวกหน้าวรรคนี้ไอ้ก่อนหน้านี้ c เป็นจำนวนเต็มc เป็นจำนวนเต็มบวกก็สามารถยกกำลัง c ทั้งสองข้างได้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยู่ในสมบัติของ congruence ก็คือหารด้วย c ทั้งสองข้างไม่อยู่นะครับโอเคเหตุผลที่ไม่อยู่ก็เพราะว่าพอหารแล้วมันไม่แน่ไม่นอนคือมันอาจจะผลหารสิทธิ์ส่วนเสียอาจจะไม่ใช่จำนวนเต็มก็ได้อย่างเช่นเรามี5 congruence 3 mod 2บอกเอา4หารทั้ง2ข้างมันก็ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมครับอันนี้หรือถึงแม้ว่าจะหารทั้งตัวถามว่ามันจริงไหมเดี๋ยวมาดูไม่เอา mod 2เอา mod อะไรเดี๋ยวเอา mod 7ก็ได้มัด7ผมยกตัวอย่างเป็น16กับ30ได้ไหมเนี่ยได้ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะ16 congruence 30มัด7ถูกหรือผิดประโยคนี้ถูกหรือผิดครับประโยคนี้ถูกถ้าเกิดผมเอา2หารทั้ง2ข้างสองหารทั้งสองข้างได้ไหมอันนี้ได้8อันนี้ได้15จริงไหมครับก็ยังจริงอยู่นะก็ยังจริงนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นยังคงเป็น16 congruence 30อยู่แต่ผมเปลี่ยนจาก mod 7เป็น mod 2เอาประโยคนี้ก่อนถูกไหม16 congruence 30 mod 2ประโยคนี้ถูกเพราะว่า2หารทั้ง2ข้างเหลือ8 congruence 15 mod 2ประโยคนี้ถูกหรือผิดผิดประโยคนี้ผิดเนี่ยปัญหาคือมันถูกบ้างผิดบ้างปนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการหารด้วยจำนวนเต็ม C ทั้ง2ข้างมันจึงไม่อยู่ในสมบัติของ congruence ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาจำนวนเต็มอะไรก็ไม่รู้มาหารทั้ง2ข้างบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดคำถามต่อไงว่าเมื่อไหร่ทำได้เมื่อไหร่ทำไม่ได้ทีนี้เมื่อไหร่ทำได้เมื่อไหร่ทำไม่ได้นะครับก็ดูตามข้อ2ครับข้อ2นี่มองออกไหมครับว่ามันคือการหารด้วย a ทั้งสองข้างหารด้วย a ทั้งสองข้างก่อนหน้านี้ฝั่งซ้าย ax ฝั่งขวา ay แล้วก็กลายเป็น x กับx congruence y เห็นไหม a มันหายไปแสดงว่า a หารทั้งสองข้างพอ a หารทั้งสองข้างสิ่งที่ต้องทำต่อคือตัวที่อยู่ใน mod อ่ะต้องถูกหารด้วยหกบของ a กับ n ด้วยการหารด้วย a ทั้งสองข้างคือเขาก็ไม่ได้เขียนแบบนี้ด้วยนะตัวทฤษฎีบทอ่ะเขาไม่ได้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าไหมว่ามองออกง่ายกว่าเนาะว่ามันเป็นการเอา a หารทั้งสองข้างใช่ไหมถ้าเขียนแบบนี้มองออกง่ายกว่าแต่ถ้าไปเขียนแบบนี้มันอาจจะเกิดกรณีที่เศษ x ส่วน a ไม่เป็นอะไรไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้มันก็ทำให้ไม่มีความหมายอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้ปลอดภัยกว่าโอเคนะ มันบางครั้งก็ต้องตีความด้วยบางครั้งก็เขียนเลือกที่จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ก็เพื่อว่ามันจะได้เฉพาะเจาะจงไปในกรณีที่เอา a หารทั้งสองข้างแล้วผลหารก็ยังคงเป็นจำนวนเต็มหารทั้งตัวว่างั้น
นะครับเราจะไม่เขียนแบบนี้นะครับเพราะถ้าเขียนแบบไอ้ที่ผมเขียนข้างล่างเนี่ยเศษ x ส่วน a อาจจะเป็นหรือไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้เนาะโอเคทีนี้ก็มาพิสูจน์กันนะครับเอา a หารทั้งสองข้างของ congruence ทำไมมัด n n ตัวนั้นอะต้องถูกหารด้วยหกมของ a กับ n ด้วยทำไมเอา a หารทั้งสองข้างเฉยๆไม่ได้เหรอโอเคก็เริ่มต้นพิสูจน์นะครับการพิสูจน์เอาขาไปก่อนนะครับก็ให้ ax congruent ay mod n นะครับโอเคพอขึ้นแบบนี้คือคิดอะไรไม่ออกเลยนะคิดอะไรไม่ออกก็ควรเขียนว่าคือแบบโอ้ยเราจะไปพิสูจน์ยังไงเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าจะพิสูจน์ยังไงประโยคต่อไปก็เขียนไปก่อนคิดไม่ออกก็เขียนไปก่อนเขียนว่าดังนั้น n หาร ax ต้องลบ ay ต้องลบตัวต่อให้เขียนประโยคนี้ได้ก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าจะพิสูจน์ยังไงต่อก็ไม่เป็นไรก็เขียนไปก่อนเขียนอะไรไปก่อนครับคือนี่สอนแบบว่าสอนให้เอาคะแนนได้ยังไงอะนะไม่เอาความรู้อะไรกันทั้งสิ้นคือสอนแบบนี้เนี่ยนะคือสอนว่าเขียนยังไงให้ได้คะแนนไม่ใช่สอนยังไม่ใช่เขียนการพิสูจน์ยังไงให้มันได้เหตุได้ผลได้ความรู้โอเคก็เขียนว่าเพราะฉะนั้นก็บทนิยามการหารทั้งตัวครับเพราะฉะนั้นมีจำนวนเต็ม k ที่ทำไมครับที่ axลบ ay เท่ากับ nk นะครับต่อไปครับมันก็มีเดี๋ยวทีนี้ไปต่อไม่ถูกแล้วต้องไปดูตอนจบก่อนคิดอะไรไม่ออกแล้วเดี๋ยวขอไปดูตอนจบนิดนึงอยากจะให้มันจบแบบนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าแหมใครจะไปเขียนการพิสูจน์ตามขั้นตอนได้ใช่ไหมมันไม่มีใครทำได้หรอกเขียนบรรทัดที่1เสร็จไปเขียนบรรทัดที่2แล้วก็รู้เลยว่าบรรทัดที่3ควรเขียนอะไรเนี่ยมันแปลกประหลาดแล้วนะครับคนประเภทนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นอนอาจจะมาจากต่างดาวก็ได้นะครับถ้าเป็นมนุษย์ปกติเขาจะเขียนไม่ได้ก็เหมือนผมเนี่ยโอ้ผมก็เขียนไม่ถูกอ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครแสดงวิธีทําตามขั้นตอนได้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจเขาจะเขียนไม่ได้ตามขั้นตอนพอเขียนได้สัก2บรรทัดมันจะค้างแล้วเอาเขียนอะไรต่อดีวะเขียนไม่ถูกอ่ะนะครับก็จะกระโดดข้ามไปดูอะไรครับไปดูตอนจบว่าจะจบยังไงนะครับอ๋ออยากจะจบแบบนี้อยากจะจบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ทำตามขั้นตอนนะไปโอ้ยโทษเราก็จะไม่ทำตามขั้นตอนเด็ดขาดนะครับเพราะใครทำตามขั้นตอนนั่นผมจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นไม่เข้าใจนะครับก็จะโดนหักคะแนนการสอนทันทีถ้าออกมาสอนตามขั้นตอนนะโอเคผมก็นี่ไงข้ามมาเลยมันต้องจบแบบนี้ให้ได้แล้วก็ย้อนกลับไปครับอยากจะจบแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าไอ้ก่อนหน้าต้องได้อะไรมาก่อนหน้าต้องได้ว่าn ส่วนหกมของ a กับ n หารแค่ลบตัวครับหาร x ลบ y ลบตัวถ้าได้บรรทัดนี้ปั๊บเราก็จบได้ทันทีใช่ไหมครับโอเคอ้าวทีนี้คือถ้าอยากได้แบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวปรับตัวแปรปรับตัวแปรนี่ปรับตัวแปรสมมุติว่าเพื่อความง่ายนะให้หกมของ a กับ n เท่ากับ d ถ้าได้อันนี้ก็สบายใช่ไหมปึ๊บเปลี่ยนชื่อหน่อยเปลี่ยนชื่อมันดีขึ้นยังไงมันมีอะไรที่เขียนต่อไงพอพูดว่าหกมของ a กับ n เท่ากับ d ใช่ไหมครับมันก็มีอะไรให้เขียนต่อเขียนอะไรต่อดีดังนั้น
าความหมายขั้นต่ำของหอกมดีหารเอียงลงตัวนะครับแล้วก็ดีก็หารเอ็นลงตัวด้วยโอเคทีนี้นะตัวหารมันกลายเป็นเอ็นส่วนดีตัวหารกลายเป็นเศษเอ็นส่วนดีเห็นเป็นเศษส่วนไม่ต้องไปตกใจนะครับมันเป็นจำนวนเต็มรู้ได้ไงว่าเป็นจำนวนเต็มครับรู้ได้ไงว่าเศษเอ็นส่วนดีเป็นจำนวนเต็มก็ดีหารเอ็นลงตัวเศษดีส่วนเอ็นเป็นจำนวนโทษเศษเอ็นส่วนดีเป็นจำนวนเต็มแน่ๆใช่ไหมทีนี้จะทำยังไงให้มันเกิดเศษเอ็นส่วนดีขึ้นมาครับเอาเดี๋ยวผมอธิบายงี้ไปอีกอยากได้ประโยคนี้ต้องได้ประโยคไหนก่อนก็ต้องได้ประโยคว่ามีจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งใช่ไหมที่ทำให้ x ลบ y เท่ากับเศษเอ็นส่วนดีคูณอะไรสักอย่างประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ย้อนไปหาเฮ้ยมันมีประโยคไหนบ้างหน้าที่มันคล้ายๆกับประโยคนี้มีไหมประโยคไหนคล้ายไหมสองประโยคนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับนั่นก็คือเราอยากได้ x ลบ y เฉยๆใช่ไหมเราอยากได้ x ลบ y เฉยๆเราก็คู่นี้เป็นไงครับก็ควรจะดึงใครออกดึง a ออกโอเคเขียนไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยหาคำเชื่อมนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยหาคำเชื่อมดีขึ้นไหมครับแบบนี้ไม่ดีนี่มันใกล้ความจริงขึ้นไหมอยากทำอะไรต่อเนี่ยไม่อยากทำแล้วเหรออยากทำอะไรต่อหารด้วยดีทั้งสองข้างก็นี่ไงนี่มันยังเอ็นเฉยๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็หารด้วยดีทั้งสองข้างนะครับหารได้ดีทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เฉียวไปนะผมใช้คำว่าเฉียวไปคือถ้ามันไม่มีไอ้ตัวนี้นะจบเลยไหมจบเลยนะครับก็ปรากฏว่าผิดคาดไปนิดนึงเพราะว่าฝั่งซ้ายมือดันมีเศษ a ส่วน d คูณอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้สิ่งนี้นะครับไม่ได้สิ่งนี้ผิดคาดไปเราได้อะไรมาแทนเราได้ว่าเศษเอ็นส่วนดีหารใครลงตัวครับเศษเอ็นส่วนดีไม่ใช่ว่าหาร x ลบ y ลงตัวนะเพราะว่าเราทำไม่สำเร็จนะอันนี้พลาดไปหน่อยมันมีอะไรก่อนหน้านี้ด้วยโอ้พลาดไปนะครับพลาดไปนิดนึงโอเคพลาดไปนิดก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างนี้พอดีว่าเราใช้ประโยชน์ของประโยคนี้ใช้ประโยชน์ของประโยคนี้น้อยไปนิดดีเป็นหอกมอของ A กับ N นะครับแต่ดูสิ่งที่เราใช้สิครับเราใช้แค่ว่าดีเป็นอะไรของ A กับ N ตัวหารร่วมของ A กับ N ยังไม่มากที่สุดทีนะครับถ้ามองว่าดีเป็นตัวหารร่วมมากที่สุดของ A กับ N เนี่ยเราจะได้ว่าหอกมอของ a ส่วน d กับ n ส่วน d เป็นไงครับมันต้องได้แค่1นั่นก็หมายความว่า
สองตัวเนี้ยไม่มีตัวประกอบร่วมกันแสดงว่าการที่ประโยคนี้มันจริงได้นั่นเป็นเพราะเศษ n ส่วน d หารแค่ลงตัวครับในเมื่อ2ตัวนี้มันไม่มีอะไรร่วมกันแม้แต่ตัวเดียวใช่ไหมเออแต่หารลงตัวโอเคกลับไปดูทฤษฎีบทผมจำไม่ได้หรอกผมจำเนื้อหาได้ก็คือถ้า a หาร b คูณ c ลงตัวและก็ของมอของ a กับ b เท่ากับ1แล้ว a จะหารแคงลงตัวทันทีครับหาร c ลงตัวนะครับใครจำไม่ได้ก็ไปเปิดดูผมพิสูจน์ให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้พอนึกกันออกใช่ไหมไอ้ที่เพิ่งเขียนไปนึกกันออกนะโอเคถ้าอย่างนั้นครับเนื่องจากว่าของมอของ a ส่วน d กับ n ส่วน d มีค่าเท่ากับ1ครับหรือถ้าเกิดอธิบายแบบบ้านๆแบบบ้านๆอย่าไปเขียนในข้อสอบนะอย่าแบบบ้านๆก็คือว่าเนื่องจากว่า n ส่วน d กับ a ส่วน d มันหอมาเป็น1ก็แสดงว่ามันไม่มีตัวประกอบร่วมกันแม้แต่ตัวเดียวใช่ไหมมี1พูดอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เศษ n ส่วน d หารทั้งก้อนนี้ลงตัวนั่นเป็นเพราะ n ส่วน d หาร x ลบ y ลงตัวนะครับโอเคจบนะครับแต่มันก็ค่อยแกะกันไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมควรเขียนพอเข้าใจคอนเซปต์นะเดี๋ยวผมเขียนให้ดีเนื่องจากหอกมอของ a ส่วน d กับ n ส่วน d เท่ากับ1ดังนั้นโอเคจบได้นะครับจึ๊บอย่างนี้มีอะไรอีกที่เดี๋ยวผมพยายามจะเขียนให้มันดีจะได้ว่าจริงๆอันนี้ถ้าพิมพ์เอกสารก็ต้องขึ้นมาทัดใหม่จัดกลางนะครับนั่นคือก็แปลความหมายกลับแปลความหมายประโยคเนี่ยครับกลับมาว่ามันหมายถึงการหารลงตัวใช่ไหมครับเนื่องจากโอเคครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับต่อไปครับขากลับบ้างคิดว่ายากไหมขากลับคือถ้าให้เดาขาไปขากลับเนี่ยว่าอันไหนน่าจะยากกว่าขาไปเนี่ยผมว่าขาไปยากกว่าเพราะว่าขากลับมันเหมือนแค่เอา a คูณใช่ไหมเอา a คูณทั้งสองข้างไม่น่าจะยากนะโอเคเอามาดูขากลับดีกว่าครับขากลับก็ต้องสมมุติประโยคนี้เป็นจริงครับสมมุติว่า x congruent y mod เศษ n ส่วนหอกมอ an นะครับโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว d ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเขียนยาวแต่ต้องรู้นะว่า d คือหอกมอของ a กับ n นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป้าหมายดูที่เป้าหมายอยากได้ตัวนี้นะครับก็เขียนตั้งไว้เลยจบอย่างนี้ให้ได้นี่ต้องจบแบบนี้อยากจะให้มันจบแบบนี้ก็เหมือนเดิมก็คิดไม่ออกว่าพิสูจน์ยังไงคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับเราก็เขียนวรรคต่อไปคือถ้าขึ้นแบบนี้ครับ
ยังไงก็ต้องเขียนวรรคนี้ครับก็คือเขียนบทนิยามของ congruence นะครับนั่นก็คือเศษ n ส่วน d หาร x ลบ y ลบตัวครับต่อไปครับก็ไปเขียนบทนิยามของหารลบตัวอีกทีนึงอีกนั่นก็คือมีจำนวนเต็มเอาตัวอื่นบ้างไม่เอาตัว k ละเอาใครดี m มี m มีจำนวนเต็ม m ซึ่งไงครับ x ลบ y เท่ากับเศษ n ส่วน d คูณ m นะครับโอเคแต่เป้าหมายครับอยากจะมี a คูณอยู่ที่ x อโทษเอาให้มันชัดขึ้นนะอยากจะจบแบบนี้อยากจะจบแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากจะจบแบบนี้ครับก่อนหน้าก็ต้องบอกว่า a หารใครลงตัว a หาร ax ลบ ay ลงตัวใช่ไหมต้องได้ประโยคนี้ก่อนทีนี้นี่มันยัง x เฉยๆ y เฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมครับคูณอะไรดีครับคูณ a ตลอดทั้งสมการอาจจะเขียนว่าคูณ a คูณ a ตลอดทั้งสมการนะครับก็จะได้แบบนี้ครับตรงนี้ผมขอเขียนเป็น n คูณa ส่วน d คูณ m ขอเขียนเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเศษ a ส่วน d เป็นจำนวนเต็มเอ้ารู้ได้ไงเศษ a ส่วน d เป็นจำนวนเต็มมันอาจจะเป็นเศษมันอาจจะไม่ใช่จำนวนเต็มก็ได้นะครับแต่มั่นใจได้ยังไงว่าเศษ a ส่วน d เป็นจำนวนเต็มก็ต้องกลับไปถามว่า d คืออะไรก่อน d คืออะไรครับd คือหอกมอของ a กับ n เพราะฉะนั้น d ต้องหาร a ลงตัวนั่นแสดงว่าเศษ a ส่วน d เป็นจำนวนเต็ม m ก็เป็นจำนวนเต็ม a ส่วน d คูณ m จึงเป็นจำนวนเต็มโอเคเนื่องจากเศษ a ส่วน d เป็นจำนวนเต็มครับดังนั้นเศษ a ส่วน d คูณ m ก็เป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับส่งผลให้โอเคพอยกรอบเนี่ยครับเป็นจำนวนเต็มปั๊บก็ได้เลยเนาะได้ไหม ax ลบ ay เท่ากับ n คูณจำนวนเต็มนั่นก็มีความหมายว่า n หาร ax ลบ ay ตัวบทนิยามของ congruence ก็ได้ตัวนี้ครับก็จบการพิสูจน์